ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นการชินแนลเสมาเพชรเสียบแทนเฟอร์รารี่หลังเก้าอี้ในแรงกิ้งจากฟิลิปเป้ศึกวันไฟไนท์9ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24สายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคได้เลิกหวนคืนกติกามวยไทยปะทะฟิลิปเป้โลโบมวยจอมแกร่งจากบราซิลโดยอาสาทำหน้าที่แทนรุ่นน้องร่วมค่ายเฟอร์รารี่แฟร์เทคที่ไม่สามารถลงแข่งได้ในศึกวันไฟในเก้าน้องโอ VS โจนาธานในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเดิมทีเฟอร์รารี่ถูกวางตัวไว้ล่วงหน้าให้ชกกับฟิลิปเป้ตั้งแต่ก่อนมีคิวขึ้นชกในศึกวันลุมพินี4เมื่อ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเฟอร์รารี่ถูกน็อกเอาท์ในยกที่2โดยมาตรการความปลอดภัยของนักกีฬาวันจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวให้เสมาเพชรขึ้นทำหน้าที่รั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงเบอร์1ในครั้งนี้การโคจรมาเจอกันของเสมาเพชรและฟิลิปเป้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เพราะต่างเคยเป็นอดีตผู้ท้าชิงของราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยมาแล้วฝ่ายเสมาเพชรเคยได้โอกาสเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดรายที่3ของน้องโอเมื่อปี2562แต่โค่นบัลลังก์ไม่สำเร็จแต่ก็ยังสามารถรั้งตำแหน่งมือวางอันดับ1ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่นั้นมาโดยยังไม่มีคู่แข่งรายใดเคี่ยเขาลงจากเก้าอี้ได้ขณะที่ฟิลิปเป้โชว์ฟอร์มสวยในวันโดยการเอาชนะนักมวยแถวหน้าชาวไทยทั้งยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์และรถเหล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมก่อนได้ขึ้นมาท้าทายอำนาจแชมป์โลกชาวไทยในฐานะผู้ท้าชิงรายที่5เมื่อเดือนมีนาคม2565แต่ก็พลาดท่าถูกน้องโอสอยร่วงชวดชิงเข็มขัดเส้นทางของทั้งคู่จึงถูกลากผ่านมาบรรจบกันในครั้งนี้โดยต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างฟอร์มการชกกลับขึ้นไปทวงโอกาสในการชิงแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งศึกวันไฟไนท์9จะมีการยิงสัญญาณถ่ายทอดสดในช่วงพรามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่22เมษายน2566โดยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้แล้วตอนนี้ที่ thaiticketmajor.com และรับชมการถ่ายทอดสดของศึกนี้ได้ทางวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และโทรทัศน์ช่อง7 HD กด35